กันเกี่ยวกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในโปรแกรม Field Gate ของเราเพื่อให้เป้าหมายของเราสำเร็จได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกก่อนที่จะพูดถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในโปรแกรม Field Gate นะฮะเราจำเป็นที่จะต้องทราบเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารของเราก่อนซึ่งมันใช้ระยะเวลาในการย่อยนานมากการย่อยนะฮะจะเริ่มต้นที่กระเพาะอาหารโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมงซึ่งมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการย่อยจากนั้นนะครับอาหารจะอยู่ในลำไส้เล็ก 5-7 ชั่วโมงสำหรับการดูดซึมสารอาหารต่างๆและจะเคลื่อนที่ไปยังลำไส้ใหญ่และมีการดูดกลับของน้ำในบริเวณนั้นนะฮะมากกว่า30ชั่วโมงเนื่องจากการย่อยอาหารในร่างกายของเราใช้เวลานานมากนะครับกระบวนการย่อยอาหารจึงใช้พลังงานเป็นจำนวนมากดังนั้นนะฮะร่างกายของเราจึงต้องการเวลาในการรีเซ็ตและปรับระดับอินซูลินให้ลดลงมาในระดับที่สมดุลการทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อระดับอินซูลินที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะฮะน้ำตาลในเลือดก็จะค่อยๆลดลงและต่ำกว่าระดับปกติซึ่งจะทำให้เกิดความหิวและทำให้เราอยากกินหรือว่าอยากกินขนมแล้วก็ของว่างตรงนี้เองนะฮะที่จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหิวแล้วก็หงุดหงิดดังนั้นนะครับสิ่งที่ร่างกายต้องการจากคุณก็คือสารอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมซึ่งใยอาหารนะครับเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ถูกมองข้ามมากที่สุดแต่มีความจำเป็นต่อสุขภาพโดยรวมที่ร่างกายของเราขาดไม่ได้เลยคนส่วนใหญ่ทั่วโลกนะฮะไม่ได้รับใยอาหารที่เพียงพอใยอาหารมีความสำคัญต่อสุขภาพของการเผาผลาญที่ดีที่สุดเนื่องจากใยอาหารใช้เวลาในการย่อยนานกว่าคาร์โบไฮเดรตมากนะฮะจึงทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นซึ่งเป็นตัวช่วยที่สำคัญสำหรับเทคนิคการจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารของเราผลิตภัณฑ์ตัวที่2ของ Field Gate ก็คือใยอาหารสูตรเฉพาะ BIOS Life ที่ออกแบบมาเพื่อให้สารอาหารที่สำคัญก็คือใยอาหารวิตามินแล้วก็แร่ธาตุใยอาหารที่มีโครงสร้างซับซ้อนหรือว่า Fiber Matrix นะฮะที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะจะดูดซับน้ำแล้วก็สร้างเจลหนืดในทางเดินอาหารของเราเจลนี้นะครับจะช่วยชะลอการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายอีกทั้งนะครับยังช่วยให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นนอกจากนี้นะฮะใยอาหารสูตรเฉพาะนี้นะครับยังมีส่วนประกอบของไฟโตสเตอรอลจากพืชหลายชนิดนะครับซึ่งสารประกอบที่ได้จากพืชนี้นะฮะสามารถช่วยป้องกันการดูดซึมคอเลสเตอรอลหรือไขมันชนิดที่เราไม่ต้องการเช่น LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในทางเดินอาหารได้ด้วยมาดูกันว่านะฮะหากเรารับประทานใยอาหารสูตรเฉพาะก่อนรับประทานอาหารจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจากกราฟนะครับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าหากไม่ได้ใช้ใยอาหารสูตรเฉพาะก่อนมื้ออาหารที่ประกอบไปด้วยแป้งและน้ำตาลสูงจะทำให้ระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดสูงขึ้นเป็นอย่างมากและเมื่อเราดูอีกกราฟนะฮะที่มีการใช้ใยอาหารสูตรเฉพาะก่อนมื้ออาหารที่มีส่วนประกอบของแป้งและน้ำตาลเช่นเดียวกันจะพบว่าผลกระทบของระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดจะลดลงการใช้ผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูตรเฉพาะนี้นะครับจะช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นลดความอยากอาหารระหว่างมื้อและทำให้เป้าหมายของเราในการดูแลสุขภาพนะครับดียิ่งขึ้นการใช้ผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูตรเฉพาะก่อนมื้อเที่ยงและมื้อเย็นประมาณ 10-15 นาทีสามารถที่จะช่วยสนับสนุนสุขภาพของระบบการเผาผลาญของเราได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยให้การจำกัดเวลาในการทานอาหารของคุณทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อีกด้วยนะฮะอีกทั้งสารอาหารต่างๆในผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูตรเฉพาะเช่นไฟเบอร์เมทริกวิตามินแร่ธาตุมีโภชนาการที่เหมาะสมที่ช่วยลดความอยากอาหารระหว่างมื้อช่วยควบคุมน้ำหนักในแบบที่คุณต้องการมีสุขภาพที่ดีอีกทั้งยังช่วยปรับสมดุลระดับกลูโคสอินซูลินแล้วก็คอเลสเตอรอลได้ดีอีกด้วย